หัวเข่าครับแล้วก็บ่านี่จะตึงแล้วหลังนี่ก็จะปวดจะให้ไทรอยด์ปวดเข่าไม่ไทรอยด์นี่ไม่ใช่ไทรอยด์นี่ผมไทรอยด์นี่ทีแรกผมเขียนไปแข็งปวดหลังครับผมปวดเข่าไหล่แข็งปวดหลังต้องการหายครับครับให้ผมขออนุญาตพูดเลยสักคำได้ไหมครับว่าไปว่าคุณลุงเนี่ยตอนใหม่สำเร็จอรหันต์ใช่ไหมครับผมไม่สำเร็จแต่ผมพูดนินทาพระอรหันต์ในทุกตัวไม่เพราะว่าไม่รู้แต่ผมไม่สำเร็จแต่ผมนินทาพระอรหันต์ในทุกตัวเพราะว่าอะไรคือคำที่ผมติดตามลุงมา6 เดือนจากธรรมะที่บรรยายจากหลายๆอย่างนั้นผมสมัยก่อนผมอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดถึงเรื่องโลกุตระแต่คุณลุงนี่พูดเลยถึงระดับโลกุตระนี่ผมไม่บอกเอ๊ะคุณลุงนี่ไม่ธรรมดาแล้วผมตามมา6 เดือนเนี่ยใน YouTube เนี่ยว่าเอ๊ะมันไม่ธรรมดาเนี่ยเขาไม่คนธรรมดาถ้าคนธรรมดาจะไม่พูดเรื่องของพระอรหันต์หรือพูดของเรื่องของโลกุตระธรรมธรรมที่ไม่มีใครสามารถที่อย่างรู้ได้แล้วก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาไว้แล้วให้เราสืบต่อเนี่ยตรงเนี้ยผมถึงว่าอันนี้นี่ไม่มีนะแล้วใครว่าโทษฮะลักษณะบอกลุงบ้าอะไรเงี้ยผมว่าถ้าบ้าเงี้ยผมอยากสัมผัสด้วยอยากเจอบ้าครับเพราะว่าผมก็บ้าเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนโง่คนเสียสติคนเหมือนกันก็บ้าบ้าบอๆเหมือนกันบางครั้งนี่ก็อวดเขาเรียกอวดในสิ่งที่ไม่มีเพราะอาจารย์ผมบอกว่ามีก็คือไม่มีไม่มีก็คือมีได้ใช่ไหมฮะมีแต่ไม่เห็นจะไม่มีมีก็คือไม่มีไม่มีก็คือมีสัมผัสได้กับสัมผัสไม่ได้ถ้าเวลาเราสัมผัสได้เนี่ยก็เหมือนกับมันหลอกเราอะรู้ก็คือไม่รู้ไม่รู้ก็คือรู้ไอ้คำว่ารู้ก็คือไม่รู้นี่บางครั้งนี่เล่นเอาผมแบบอะไรบางอย่างผมไม่อยากรู้มันให้รู้บางอย่างที่ผมอยากรู้มันให้ผมรู้มันหลบผมมันหนีผมผมก็แปลกว่าทำไมมันต้องหนีต้องอะไรเนี่ยภาวะโลคีจะเป็นไงมือเนี่ยชามากเลยนะสองข้างเนี่ยเพราะระยะหลังเอ๊ะหรือว่าอันหนึ่งที่ผมเคยสัมผัสจากทราบไม่ทราบว่าเขาตามยังไงแต่ว่าเขาบอกเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานผมครับก็อดีตชาติผมเคยเป็นคนรวยแล้วไปมีชาติบริวารแล้วก็ไปรังแกเขาไปทำให้เขาตายเนี่ยทำให้ขาเขอผมปวดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเขาดีเหมือนกันอ่ะแต่ได้ใช้หนี้เขาผมบอกมันแต่แล้วไอ้เรื่องนี้นะบางครั้งนี้ผมไปหาครูบาอาจารย์มาเขาบอกผมมาบ้าเขาว่าผมบ้าผมบอกว่าบ้ากันไม่บ้าได้ยังไงพอผมรู้เรื่องบ้าๆมาใช่มั้ยฮะใช่เพราะว่าผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าลุงเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะอะไรคนธรรมดาไม่พูดภาษาอย่างนี้เหมือนกับภาษาคนบ้าใช่เนี่ยพูดในสิ่งที่เขาไม่รู้ครับแล้วอย่างที่ลุงพูดกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์บุญทันน่ะมันไม่ธรรมดาเรื่องควักเรื่องอะไรเรื่องอะตอมเรื่องไอ้นิ้วเคี้ยนนิ้วเคิร์นมันฮะจำเด็กป.4ไปพูดเด็กแคนคิวราบนั้นพูดกันไม่ได้โอ้โหแต่นี่มันยอดผมความรู้ผมไม่เยอะแต่ว่าผมเป็นคนติดตามแล้วเป็นไปครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านสำเร็จมั่งอะไรมั่งเราก็ไปขอความรู้จากท่านท่านก็ปฏิปสาทให้มั่งแล้วสมัยก่อนน่ะผมเคยถามปู่โต๊ะปู่โต๊ะปู่โต๊ะใช้ได้อุปัชฌาย์ผมเหรอครับโอ้เอาปู่โต๊ะอุปัชฌาย์ผมหลวงปู่ครับหลวงปู่จะให้อะไรที่เป็นสมบัติให้ผมหลวงปู่ให้อย่างเดียวสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติไม่ให้แล้วคำว่าสวรรค์สมบัติคืออะไรก็คือนิพพานไงจะเอาไหมล่ะเอากับวันพุทธรหัสแต่ดอกไม้ธูปเทียนมาขึ้นครูขึ้นขันกันแล้วก็ตั้งใจนะแล้วก็จะได้สัมผัสเป็นโชคดีของผมนะแล้วพวกโดยมากพวกทั่วไปเขาจะบอกพวกพระคงพระเครื่องอะไรทำไมไม่เอาบอกไม่ต้องพระเครื่องไปที่ไหนก็ครูบาอาจารย์ก็เปิดที่นั่งที่นั่งไว้ให้ว่า
นี่นะหลวงปู่มาด้วยมันก็แปลกนะหมดไหมหลังที่ว่าเนี่ยยังเนี่ยเข่าเนี่ยยังเข่านั่นแน่นี่นะเข่าใช่ไหมครับขยับไปที่เข่าจอดเราไม่มากไม่สบายมากอีกนิดนึงครับยังมีอีกนิดมันยังอยู่ดอกแถวๆนั้นเนาะครับเอ๊ะผมเรียนถามนิดนึงว่าอย่างที่คุณลุงเคยบอกในวิดีโอเนี่ยอยากให้มีผู้สืบท่องสืบทอดเนี่ยยังมาครั้งนี้นะผมนั่งฟังวิดีโอนะผมเดินจิตตามนะฮะทำให้โลกผมเบาขึ้นได้อะแล้วผมก็เลยบอกเอ๊ขอถามนิดนึงนะครับลุงเนี่ยสำเร็จวาโยกสินใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่รู้ผมสลายพายุได้อะไรกันก็เนี่ยผมว่าเป็นวาโยกสินเพราะอะไรนะตอนที่คุณลุงพูดเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ผมสัมผัสอันนี้เนี่ยมันเป็นวาโยนี่มันไม่กสินธรรมดามันวาโยกสินเพราะฮะแต่ผมไม่เคยพูดเรื่องกสินไม่แต่ว่าที่ใช้อยู่ที่ใช้อยู่ครับที่ใช้อยู่นี่คือวาโยกสินนะขนาดนั่งเมื่อคืนนี้ผมนั่งอยู่ตอนนี้กำลังสอนธรรมะอยู่ลองดูดิให้นั่งแล้วก็ให้ปิดไฟเปิดไฟอะไรเนี่ยโอ้ทำไมมันแปลกทำไมถึงแค่ฟีดเนี่ยตัวของเบาวิวเลยว่าเอ๊ะที่เบานี่เราอุปทานหรือเปล่าสอบอารมณ์จิตว่าเอ๊ะเราอุปทานหรือเปล่ามันเป็นช่วงแค่ผมตอนที่ผมมีศรัทธาแล้วก็มันจะหยุดอยู่ตรงนั้นนะมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราไปสงสัยปั๊บนะเอาละกลับมาละไม่ยอมผมให้ผมหายดูดิวันนี้ก็เลยต้องมากราบคุณลุงว่าเป็นครูบาอาจารย์องค์แบบจะได้อย่าเกรงไม่เก่งว่าเอ๊ะง้ออย่าเกรงว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันได้รับความรู้จากอาจารย์ได้ไปช่วยคนอื่นก็ได้มั่งอะไรเงี้ยคุยกันนี่นะไปมาเนี่ยมาอยู่ในบรรยากาศจริงๆสิบรรยายแล้วก็นำพาสมาธิครับมันจะรู้ว่าผมใช้หลักอะไรครับครับเห็นตำตาสัมผัสตรงๆจังๆครับเกือบเลยเคยเป็นอะไรกับผมในอดีตชาติหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยทุกอย่างเกิดมาพร้อมกันพ่อแม่ลูกพี่น้องเกิดมาพร้อมกันที่เดียวกันด้วยครับครับว่าเคยเป็นอะไรมานะผมว่าเกิดมาจากจุดเดียวกันผมวันนี้ดีใจมากเลยครับเนี่ยแฟนผมเนี่ยแฟนผมไปยิ่งกว่าผมอีกเดินนี่เป๋เลยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะพามาวันเสาร์หน้าจะพามากันพอดีพาเพื่อนกับแม่เพื่อนก็มาก่อนเขาเป็นคนเชียงรายครับมาจากเชียงรายใช่ไหมครับผมเขาเป็นในไทยลอยฮะเนี่ย10กว่าปีแล้วครับครับพูดภาษาไทยฟังภาษาไทยไม่เข้าใจเท่าไหร่เนี่ยไอ้รองช้ำเนี่ยตรงใครตายขาเนี่ยรองช้ำนี่เหรอครับมันจะมีครับมันจะมีรองช้ำอยู่ฮะตรงนั้นฮะจะมีอะไรรองช้ำช่วยหมดไหมรองช้ำที่ว่ามันยังมีนิดนึงครับไปซื้อมาแม่เข่าขาหลังเอวไหลครับไหลจึงโทษครับครับครับโทษครับเชยโยขึ้นมาเลยยกมือขึ้นมาเชยโยได้ยกขึ้นลงมาข้างซ้ายบ้าง
ลังให้มันตรงนี้ตรงนี้เหลือช่วงนี้ตรงนี้ใช่ไหมจับเรื่องช่วงไปโอ้เฉพาะผมอุ้มแม่อาบน้ำบ่อยทำกับแม่ทุกวันนี้ทำกับแม่อยู่ไม่ได้นะครับครับดีขึ้นสบายได้แล้วครับดีขึ้นธรรมดาเห็นจัดๆเลยโอเคสบายคนละมิติมันนั่งคนละม้วนเลยนะนอนยืนโยกเต็มเดียวโยกเต็มไปเลยขาดครึ่งท่อนไปเลยครับครับมันชัดเจนครับอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์ของจริงไม่ต้องพิสูจน์ครับอันนี้เขาพิสูจน์คือของไม่จริงโอ้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าของจริงครับเรื่องเขาไม่ใช่ของเราแค่จบละแล้วผมมีโอกาสได้เรียนไหมครับวิชานี้ที่คุยกันนี่แหละเคยเรียนเลยนะฮะคือนี่จะให้เทใส่แก้วแล้วก็กรอกแบบนั้นหรือก็ยังไม่ก็ลึกยังความลึกซึ้งยังก็ใช่ก็คุยก็คือเรียนนะไม่หมายถึงว่าคุณลงถ่ายตอนให้ผมก็นี่ไงเอาไปตั้งเยอะแล้วนี่เนี่ยโอ้ครับยังไม่รู้สึกเลยว่าได้ยังโง่อยู่ครับมันคนแล้วมันโง่อยู่อย่างเงี้ยเอาให้คะแนนตัวเองให้กี่เปอร์เซ็นต์80 90% นะฮะ90ครับผมจบเปล่าแล้วครับผมครับแขนครับมีอะไรมากมาเลยมาเลยโยมาแม่ก็มาโทษหมดต่อไปนั่นเป็นยาที่นี่นั่นเป็นยา